นักเรียนหญิงคนหนึ่งหายตัวไปพร้อมกับครูของเธอนี้เป็นการนัดหมายของพวกเขาหรือเป็นหนทางที่ไร้ทางเลือกพฤติกรรมของทั้งคู่ก่อนเกิดเหตุ1เดือนเป็นที่น่าสนใจมากแล้วพวกเขาจะกลับมาบ้านอีกหรือเปล่าเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองคาลเลโอการัฐเทนเนสซีซึ่งมีประชากรเพียงแค่ 5,000 คนเท่านั้นอีกทั้งยังมีที่ทำการไปรษณีย์และปั๊มน้ำมันเพียงแค่แห่งเดียวผู้คนส่วนใหญ่ล้วนรู้จักซึ่งกันและกันเอลิซาเบธใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พร้อมกับพี่น้องทั้งหมดรวม5คนโดยมีแม่ที่ทำหน้าที่คอยดูแลทุกอย่างในวันที่13มีนาคมปี2017เวลาล่วงเลยไปจนเกือบ3ทุ่มตรงทว่าอลิซาเบธยังคงไม่กลับมาบ้านถึงตอนนี้พี่สาวของเธอจึงบอกกับพ่อว่าเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเอลิซาเบธพูดอะไรแปลกๆเอาไว้ว่าวันนี้6โมงเย็นถ้าเธอยังไม่กลับถึงบ้านให้รีบแจ้งตำรวจแอนโทนีผู้เป็นพ่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากทำไมลูกสาวถึงได้พูดแบบนั้นเธอกำลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าหลังออกตามหาตัวลูกสาวอยู่นาน1ชั่วโมงแต่ก็ไม่เห็นผลผู้เป็นพ่อจึงได้รีบโทรแจ้งความทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามเรื่องราวของเอลิซาเบธแอนโทนีก็ได้แต่อ้ำๆอึ้งๆเพราะว่าปกติเขามักจะง่วนอยู่กับงานรับจ้างกำจัดแมลงของตนเองเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวดังนั้นเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับลูกจึงมีภรรยาเป็นคนคอยช่วยดูแลจัดการเขาจึงไม่ค่อยรู้จักเอลิซาเบธเท่าไหร่แอนโทนีจึงทำได้เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวทั่วไปว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงวัย15ปีเหมือนเพื่อนๆวัยเดียวกันชอบกินขนมดูโทรทัศน์นิสัยค่อนข้างห้าวเหมือนเด็กผู้ชายและติดวิดีโอเกมที่ผ่านมาเธอไม่เคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามระบบเพราะแม่ของเอลิซาเบธจะสอนลูกๆเองที่บ้านแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่นานภรรยาของเขาก็ถูกจับกุมเพราะลูกๆในบ้านต่างร่วมมือกันฟ้องกับหน่วยงานภาครัฐว่าแม่มีพฤติกรรมปฏิบัติตนกับพวกเขาไม่เหมาะสมหลายอย่างแม้ทุกคนจะรู้ดีว่าการทำแบบนี้จะทำให้ต้องเสียแม่ไปตลอดกาลแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อแม่ออกจากบ้านไปแอนโทนีผู้เป็นพ่อก็ยิ่งหัวหมุนเขาจึงส่งลูกๆเข้าเรียนในโรงเรียนตามระบบทว่าแม้ลูกๆจะไม่อยู่บ้านแต่แอนโทนีก็ยังไม่สามารถจดจ่อกับการทำงานได้อยู่ดีเพราะยังมีงานบ้านอีกกองพเนินรออยู่ดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาและกระจิตกระใจไปสนใจใยดีลูกๆทุกคนมากนักหลังจากเอลิซาเบธต้องเข้าโรงเรียนในเทอมนี้เธอเองก็รู้สึกแปลกแยกอาจจะเพราะก่อนหน้านี้เธออยู่บ้านมาโดยตลอดจนกระทั่งได้พบกับคุณครูแสนดีอย่างเท็ดผู้ชายวัย50ปีที่มีประสบการณ์สอนเต็มเปี่ยมเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคูเปอร์อัยการเขตนักเรียนต่างก็เรียกขานเขาว่าคุณครูสุดเท่เพราะท่าทางสุขุมนุ่มลึกและประสบการณ์การสอนในป่าฝนเขตร้อนของปานามาทำให้เขายิ่งดูลึกลับมากยิ่งขึ้นหลังเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเท็ดก็เป็นคุณครูที่ปรึกษาของเอลิซาเบธเขาดีกับเธอมากไม่เพียงช่วยให้เอลิซาเบธปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และคอยสอนพิเศษให้เท่านั้นแต่ในวันหยุดสุดสัปดาห์เขาและกิลซึ่งเป็นภรรยาก็มักจะพาเธอไปโบสถ์ที่จัดสัมมนาอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนเช่นหัวข้อเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคเป็นต้นเท็ดมักจะกระตุ้นให้เอลิซาเบธบอกเล่าทัศนะของตนเองแต่ประมาณ1เดือนก่อนหน้านี้ในวันที่23มกราคมก็มีนักเรียนคนหนึ่งร้องเรียนว่าเห็นเท็ดจูบกับอลิซาเบธทางโรงเรียนจึงได้ตรวจสอบเรื่องนี้1สัปดาห์ต่อมาก็ยังได้ยื่นฟ้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้อลิซาเบธจะบอกว่าสิ่งที่เพื่อนเห็นเป็นการเข้าใจผิดทว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เท็ดก็ยังคงถูกให้ออกจากงานอยู่ดีและอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้ด้วยเอลิซาเบธรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเธอไม่อยากให้เท็ดต้องมาเดือดร้อนเพราะตนเองเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างก็ชื่นชอบครูคนนี้ทำให้พวกเขาเริ่มโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะเอลิซาเบธที่ทำให้คุณครูที่พวกเขารักต้องมาซวยไปด้วย
ตอนนี้ไม่รู้ว่าเอลิซาเบธอยู่ที่ไหนแอนโทนีผู้เป็นพ่อจึงรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเขากลัวว่าเธอจะโทษตัวเองจนคิดไม่ตกแต่ในตอนนี้เองที่ตำรวจได้รับสายจากกิลซึ่งเป็นภรรยาของเท็ดโดยบอกว่าตนเองไม่สามารถติดต่อสามีได้โดยก่อนหน้านี้เท็ดได้ขอยืมรถนิสสันของเธอเพื่อขับไปสัมภาษณ์งานที่ต่างเมืองก่อนจะขาดการติดต่อไปนอกจากนั้นพักนี้เท็ดก็ดูเป็นห่วงเป็นใยเธอจนผิดปกติเช่นเมื่อคืนเขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆด้วยการชงกาแฟให้กิลผู้เป็นภรรยาพร้อมทั้งบอกให้เธอจดจำทุกขั้นตอนไว้ให้ดีเพราะหลังจากวันนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสชงกาแฟให้ภรรยาได้ดื่มอีกแล้วเท็ดเกรงว่าไม่นานเขาอาจจะต้องเข้าคุกเพราะเรื่องที่มีคนเห็นว่าจูบกับเอลิซาเบธกิลจึงเป็นห่วงว่าเท็ดจะออกไปหาสถานที่เพื่อคิดสั้นจบชีวิตตัวเองหรือเปล่าโทรศัพท์แจ้งเหตุทั้งสองสายเริ่มทำให้เจ้าหน้าที่คิดทบทวนว่าคุณครูและนักเรียนหายไปในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาจะไปด้วยกันในวันที่14มีนาคมปี2017เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดระบบ Amber Alert เพื่อตามหาเด็กหายผ่านวิทยุดาวเทียมและ SMSเพื่อประกาศข้อมูลการหายตัวไปของเอลิซาเบธระหว่างที่รอความคืบหน้าอยู่นั้นพวกเขายังได้รีบไปดูพิกัดสัญญาณมือถือของเอลิซาเบธกับเท็ดจนพบว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันจริงภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าในเวลา 7:45 นาทีของเช้าวันที่13ทั้งสองปรากฏตัวขึ้นที่บาร์แห่งหนึ่งเอลิซาเบธไปถึงก่อนจากนั้นเท็ดก็ตามเข้าไปไม่ถึง5นาทีต่อมาพวกเขาก็ออกจากบาร์ขึ้นไปนั่งบนรถนิสสันเหมือนเอลิซาเบธจะทิ้งกระเป๋าของตนเองเอาไว้ในบาร์เวลา 8:32 นาทีพวกเขาก็เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันเวลา 3:30 สัญญาณมือถือของทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ที่รัฐแอลาแบมาซึ่งห่างจากบ้านกว่า70ไมล์ทว่านี่ก็เป็นพิกัดสุดท้ายที่ตำรวจสามารถติดตามได้เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบาร์และค้นดูกระเป๋าที่เอลิซาเบธทิ้งเอาไว้ก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ข้างในเขียนว่านิวยอร์กประกอบกับคำพูดที่เธอฝากฝังไว้กับพี่สาวเมื่อวันที่13ตอนที่ออกจากบ้านตำรวจจึงได้รีบออกหมายจับทันทีการหายตัวไปของเอลิซาเบธน่าจะเกิดขึ้นจากการบีบบังคับของเท็ดและเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายในวันที่15มีนาคมตำรวจนิวยอร์กและอาสาสมัครส่วนหนึ่งต่างก็ระดมกำลังออกค้นหาทุกตรอกซอกซอยตามเบาะแสที่อลิซาเบธได้ทิ้งเอาไว้ทว่ากลับไม่พบความคืบหน้าใดๆจนมีคนเริ่มสงสัยว่าหรืออลิซาเบธจะยินยอมพร้อมใจหายตัวไปพร้อมกับเท็ดจึงจงใจทิ้งเบาะแสปลอมไว้เพื่อถ่วงเวลาเธอตกหลุมรักครูของตนเองระหว่างที่อยู่โรงเรียนก็พยายามหาโอกาสใกล้ชิดว่ากันว่าพวกเขาสนิทกันเหมือนพ่อลูกกิลภรรยาของเท็ดก็เคยพูดในกิจกรรมของบทครั้งหนึ่งว่าเอลิซาเบธเป็นเหมือนลูกสาวของพวกเขาแต่เธอได้ข้ามเส้นนั้นไปแล้วหรือเปล่าพวกเขาจูบกันในห้องเรียนจริงๆนักเรียนคนที่ร้องเรียนไม่ได้เข้าใจผิดแม้ทั้งคู่จะยืนกรานปฏิเสธเสียงแข็งก็ตามแอนสันอดีตเพื่อนร่วมงานของเท็ดเล่าว่าเท็ดเป็นคนที่มุทะลุและชอบบงการก่อนที่จะมาเป็นครูสอนหนังสือเขาเคยเป็นนักบำบัดทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากฝีมือไม่ดีเท่าไหร่ผู้ป่วยบางคนจึงไม่อยากรักษากับเขานั่นทำให้เท็ดโมโหมากดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยกลุ่มนี้ในครั้งถัดมาจึงได้จงใจถ่วงเวลาพวกเขาทำให้ทุกคนต้องรอนานมากเท็ดบอกว่าเขาชอบคนที่ว่านอนสอนง่ายและเนื่องจากรายได้ในโรงพยาบาลน้อยเกินไปภายหลังเท็ดจึงได้เปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นครูซึ่งจากกฎหมายท้องถิ่นครูสามารถรับสอนพิเศษเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนได้และรายได้เสริมตรงส่วนนี้ก็ทำให้เท็ดพออกพอใจเป็นอย่างมากข้อสังเกตนี้ยิ่งทำให้ทุกคนเริ่มจินตนาการถึงเด็กสาวที่กำลังรู้สึกหลงทางคนหนึ่งกับครูผู้ชายที่นิสัยมุทะลุและชอบบงการผู้อื่นพวกเขาอาจจะตกลงพร้อมใจหนีไปด้วยกันก็เป็นได้ในวันที่17มีนาคม5วันหลังจากทั้งสองหายตัวไป
ภรรยาของเท็ดก็ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเธอพูดต่อหน้ากล้องว่าพวกเราแต่งงานกันมา31ปีฉันไม่อยากยอมแพ้อะไรง่ายๆฉันเลือกที่จะเชื่อและยืนอยู่เคียงข้างคุณการหายตัวออกจากบ้านครั้งนี้ควรจะจบลงได้แล้วมอบตัวกับตำรวจเถอะค่ะพาเอลิซาเบธกลับมาด้วยและในวันเดียวกันนั้นชื่อของเท็ดก็ถูกจัดให้เป็น1ใน10คนร้ายที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวมากที่สุดของรัฐเทนเนสซีในวันที่24มีนาคมยังคงไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าของเท็ดและเอลิซาเบธทำให้ทุกคนเริ่มวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังหวังว่าพวกเขาจะเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยบรรดาคุณครูของเอลิซาเบธจึงช่วยกันระดมเงินได้ 10,000 ดอลลาร์ประมาณ 330,000 บาทเพื่อใช้เป็นเงินรางวัลให้กับผู้ที่สามารถให้เบาะแสอันเป็นประโยชน์จนกระทั่งถึงวันที่25ตำรวจก็ได้รับเบาะแสมากกว่า 1,000 รายการแต่ก็ยังไม่มีเงื่อนงำไหนที่เป็นความจริงในวันที่31มีนาคม19วันหลังขาดการติดต่อในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้เบาะแสว่า2สัปดาห์ก่อนคือวันที่15มีนาคมเท็ดและอลิซาเบธปรากฏตัวขึ้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตวอลมาร์ทในรัฐโอคลาโฮมาโดยพวกเขาใช้เงินสดซื้ออาหารจำนวนหนึ่งเท็ดมีหนวดเคราขึ้นเต็มหน้าส่วนเอลิซาเบธก็ย้อมผมเป็นสีแดงเข้มตำรวจสงสัยว่าพวกเขาอาจจะเปลี่ยนยานพาหนะการเดินทางทำให้การค้นหายากยิ่งขึ้นในตอนนี้กิลก็เริ่มยื่นคำร้องขอหย่ากับเท็ดด้วยเหตุผลว่าเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยภรรยาของเท็ดเปิดเผยกับตำรวจว่าอาวุธที่เคยอยู่ในบ้านได้หายไป2กระบอกรวมทั้งเงินสด 4,500 ดอลลาร์ประมาณ 150,000 บาทและระหว่างที่เธอทำความสะอาดบ้านอยู่นั้นก็พบกระดาษโน้ตที่เท็ดทิ้งเอาไว้ข้างในเขียนว่าผมจะไปเวอร์จิเนียหรือไม่ก็วอชิงตันเพื่ออยู่คนเดียวสักพักไม่ต้องแจ้งความนะครอบครัวของเอลิซาเบธเปิดเผยว่าตอนนี้พวกเขาแค่หวังให้เธอยังมีชีวิตรอดอยู่ในวันที่19เมษายน38วันหลังเกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อกริฟฟินก็แจ้งเบาะแสสำคัญกับตำรวจว่าเอลิซาเบธกับเท็ดอยู่ที่หมู่บ้านเซซิลวิลล์แคลิฟอร์เนียกริฟฟินเคยพบพวกเขามาก่อนเมื่อประมาณวันที่7เมษายนโดยแนะนำตนเองว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มาจากโคโลราโดเนื่องจากสามีตกงานกระทันหันจึงกำลังหาสถานที่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่พวกเขาถามว่า Black Bear Ranch ไปยังไงกริฟฟินจึงบอกทางพร้อมทั้งเติมน้ำมันให้กับพวกเขา7วันต่อมาคือวันที่14เมษายนทั้งคู่ก็กลับมาและบังเอิญเจอเข้ากับกริฟฟินอีกครั้งเมื่อเห็นทั้งคู่ดูยากลำบากเขาจึงได้แนะนำไปว่าใกล้ๆกันนี้มีบ้านไม้ที่ยังสร้างไม่เสร็จถ้าหากพวกเขาเดือดร้อนสามารถไปอยู่ที่นั่นชั่วคราวได้ทั้งสองดูดีใจมากจึงรีบเข้าไปทำความสะอาดบ้านไม้หลังดังกล่าวและปูเบาะโฟมลงบนพื้นก่อนจะนอนลงบนนั้นโดยห่มผ้านวมเล็กๆพื้นเดียวกันพร้อมทั้งใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วระหว่างนั้นกริฟฟินบอกให้พวกเขาช่วยเก็บรวบรวมหินในแม่น้ำบางส่วนเพราะนี่เป็นงานชิ้นหนึ่งของเขาเด็กสาวมาช่วยงานอย่างกระตือรือร้นเพราะว่ามันจะทำให้พวกเขามีรายได้ระหว่างทำงานกริฟฟินถามเด็กสาวคนนั้นว่าชื่ออะไรทำไมถึงยอมมาลำบากลำบนกับผู้ชายแบบนี้แต่เธอกลับตอบเพียงแค่ว่าตนเองชื่อโจแอนนาเหมือนกับไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรทำให้กริฟฟินเริ่มรู้สึกสงสัยจนในคืนวันที่19ชาวบ้านคนหนึ่งก็มาหากริฟฟินเพราะเขารู้มาว่าสามีภรรยาที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านคู่นี้เป็นคนที่ตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่ดังนั้นเขาจึงรีบแจ้งขอกำลังสนับสนุนทันทีเช้ามืดวันที่20เมษายนตำรวจรีบบินไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ห่างจากรัฐเทนเนสซีกว่า 2,500 ไมล์ตลอดทั้งคืนก่อนจะเข้าล้อมบ้านไม้หลังดังกล่าวเอาไว้เมื่อเอลิซาเบธลืมตาตื่นและกำลังเตรียมตัวจะออกไปล้างจานชามที่กินทิ้งไว้เมื่อคืนเธอก็เห็นหมวกเจ้าหน้าที่กำลังขยับเขยื้อนไปมาและรู้ว่านี่คือความหวังของตนเองเมื่อเท็ดเดินออกมาจากตัวบ้านเพื่อเตรียมออกไปหาอาหาร
ขาก็ถูกตำรวจรวบตัวให้ก้มลงกับพื้นทันทีก่อนจะนำตัวทั้งคู่กลับเทนเนสซีหลังจากหายตัวไป39วันในที่สุดเอลิซาเบธก็ได้กลับมายังเมืองที่ตัวเองคุ้นเคยเธอถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเจอกับตำรวจเอลิซาเบธก็หลั่งน้ำตาออกมาก่อนจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเอลิซาเบธและเท็ดหายตัวไปพร้อมกันในวันที่13มีนาคมปี2017 39วันต่อมาพวกเขาก็ถูกพบตัวที่บ้านไม้หลังหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียร่างกายของพวกเขาไม่มีบาดแผลรุนแรงอะไรทว่าสภาพจิตใจของเอลิซาเบธกลับได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเอลิซาเบธเล่าว่าฤดูใบไม้ร่วงเมื่อปี2016เธอก้าวเข้าไปในรั้วโรงเรียนไฮสคูลด้วยความหวังแต่กลับพบว่าตัวเองกำลังโดดเดี่ยวเพราะเพื่อนๆต่างก็มีกลุ่มมีก้อนกันไปหมดแล้วเธอจึงไม่รู้วิธีเข้ากับคนอื่นคนเดียวที่ทำให้เอลิซาเบธรู้สึกอุ่นใจและมีความหวังก็คือคุณครูเท็ดเขามอบไบเบิลให้เธอเล่มหนึ่งพร้อมทั้งคอยดูแลและให้กำลังใจอยู่เสมอเท็ดบอกว่าถ้าเธอมีปัญหาอะไรสามารถไปหาเขาได้ทุกเมื่อเอลิซาเบธเองจึงยอมรับว่าตนเองรู้สึกหดหู่มากเลยอยากจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อขอยาต้านอาการซึมเศร้ามาลองกินแต่เท็ดกลับบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากแบบนั้นหรอกเขาจะดูแลเอลิซาเบธเองบางครั้งเท็ดก็จะบอกอะไรแปลกๆกับเธอเช่นบอกว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญลึกลับหรือเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของ CIA ที่มีทรัพย์สินอยู่นับล้านซึ่งทำให้เอลิซาเบธทั้งเชื่อและทั้งสงสัยต้นปี2017เท็ดก็ส่งข้อความหาเอลิซาเบธว่าเธอเป็นคนที่หัวใจเขาห่วงใยอยู่เสมอทำให้เอลิซาเบธคิดว่ามันก็แค่ความเอาใจใส่ของครูคนหนึ่งเพราะเท็ดเปรียบเสมือนพ่อของเธอดังนั้นจึงตอบกลับไปแบบไม่คิดอะไรว่าหนูอยากไปโรงเรียนก็เพราะมีครูอยู่หลังจากนั้นเท็ดก็ส่งข้อความทำนองแบบผู้ใหญ่คุยกันให้เธออีกมากมายนับไม่ถ้วนและทุกครั้งก็ยังบอกให้เอลิซาเบธตอบข้อความของเขาภายใน1ชั่วโมงเพื่อเป็นการให้เกียรติเท็ดมีวันหนึ่งขณะที่เอลิซาเบธอยู่ในห้องเรียนตามลำพังเธอเพิ่งจัดกระเป๋าเสร็จและกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านจนเธอร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกรับไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าบอกใครในวันที่23มกราคมเท็ดก็จูบเอลิซาเบธอีกซึ่งครั้งนี้มีเพื่อนนักเรียนคนอื่นเห็นเข้าและร้องเรียนไปยังผู้บริหารแต่การสอบสวนก็ไม่ได้ดำเนินการขึ้นทันทีเท็ดยังคงเป็นครูประจำชั้นของเอลิซาเบธหลายวันผ่านไปเมื่อทางโรงเรียนส่งคนมาสอบถามเธอแต่ก่อนหน้านั้นเอลิซาเบธก็ถูกเท็ดล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วเขาทำให้เธอเชื่อว่าทั้งหมดเป็นแค่การเข้าใจผิดและนักเรียนที่ฟ้องก็แค่คิดไปเองในเดือนมีนาคมปี2017เท็ดก็สูญเสียงานเขานัดให้เอลิซาเบธออกมาหาเพื่อกินข้าวดูหนังและไปโบสถ์พร้อมกันเขาบอกว่าตัวเองอยากหนีจึงขอให้เธอออกเดินทางไปด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะคิดสั้นโดยก่อนหน้านั้นเขาจะไปจัดการกับคนในครอบครัวของเอลิซาเบธก่อนแม้ตัวเธอเองจะไม่เต็มใจและอยากจะเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าเท็ดจะมาทำร้ายครอบครัวจริงๆดังนั้นในวันที่หายตัวไปเธอจึงได้ทิ้งเบาะแสเอาไว้เพราะตอนนั้นตนเองคิดว่าเท็ดจะพาไปนิวยอร์กเพราะเขาเคยพูดว่าอยากไปที่นั่นในวันที่13มีนาคมเอลิซาเบธก็ขึ้นรถไปกับเท็ดเขาวางอาวุธไว้บนคอนโซลทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อพวกเขานั่งรถผ่านสะพานแห่งหนึ่งเท็ดก็สั่งให้ทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือมือถือนอกจากนี้เขายังใช้ไขควงทำลาย GPS ระบุตำแหน่งรถและเมื่อถึงโรงแรมแห่งหนึ่งเขาก็ถอดป้ายทะเบียนรถออกทั้งคู่เดินทางอย่างเร่งรีบทุกวันและนอนในโรงแรมไม่ซ้ำกันในแต่ละคืนห้องที่เท็ดเปิดก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเตียงซึ่งทำให้เอลิซาเบธรู้สึกรังเกียจมากเวลานอนตอนกลางคืนเขาก็จะบอกให้เธอไม่ต้องสวมเสื้อผ้าถ้าหากเอลิซาเบธลุกไปเข้าห้องน้ำก็ห้ามล็อกประตูเนื่องจากเท็ดจะจับตามองอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ไม่เคยหลับลึกเลย
ดังนั้นเธอจึงไม่เคยมีโอกาสหนีนอกจากนั้นนับวันร่างกายของเอลิซาเบธเองก็ยิ่งอ่อนระโหยโรยแรงลงเนื่องจากเท็ดไม่ยอมให้เธอกินอาหารที่มีพลังงานมากพอเขาชอบผู้หญิงเอวบางร่างน้อยดังนั้นเอลิซาเบธที่กินได้เพียงแต่สลัดตลอดทั้งวันจึงไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะหนีพวกเขาเดินทางผ่านพื้นที่9รัฐมาจนถึงแคลิฟอร์เนียเอลิซาเบธเห็นตัวเองในระบบ Amber Alert ที่ตำรวจไว้ใช้ตามหาเด็กหายนั้นทำให้เท็ดรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงได้ซื้อเรือคายักมาเพื่อจะพายไปปานามาซึ่งอยู่ห่างออกไป 3,000 ไมล์ทะเลแต่เนื่องจากคลื่นลมแรงไม่นานเรือของพวกเขาก็ล่มลงหลังจากนั้นจึงได้พบกับกริฟฟินและด้วยการบอกทางของเขาทั้งคู่ก็ไปถึงแบล็คแบร์รันช์ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างโบราณไม่มีทั้งทีวีวิทยุรวมทั้งมือถือและอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์เรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงนี่จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่เท็ดเลือกมาที่นี่เอลิซาเบธกับเท็ดแสร้งทำเป็นสามีภรรยากันซึ่งทุกคนในชุมชนก็ดีกับพวกเขามากทั้งแบ่งปันอาหารและที่นอนให้เอลิซาเบธยังคงพูดน้อยอยู่เหมือนเดิมพร้อมทั้งพยายามเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตจากคนอื่นๆทว่าเท็ดกลับดูถูกความคิดและชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ความเจ้าอารมณ์ของเขายังทำให้หลายคนไม่พอใจจนถูกขับไล่ออกมาหลังจากอยู่ที่นั่นเพียงแค่1สัปดาห์ซึ่งตอนนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวของพวกเขาก็เหลือเพียงไข่1ฟองส้ม2ลูกและเงิน10ดอลลาร์ประมาณ330บาทหลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือจากกริฟฟินจึงได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านไม้ซอมซ้อหลังหนึ่งซึ่งเมื่อตกกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมากจนเอลิซาเบธแทบทนไม่ไหวจนเธอเคยคิดว่าตนเองคงใกล้จะได้ไปโลกอื่นในอีกไม่ช้านี้แต่ท้ายที่สุดเธอก็ได้รับความช่วยเหลือก่อนที่เท็ดจะถูกตำรวจควบคุมตัวไปเขายังได้กระซิบบอกกับเอลิซาเบธว่าให้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอยินยอมพร้อมใจออกจากบ้านมาพร้อมกับเขาเท็ดแค่ตามมาคุ้มกันให้เธอซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าขำมากเท็ดปฏิเสธคำให้การของเอลิซาเบธทุกอย่างโดยบอกว่าปีศาจเป็นคนบงการให้เขาทำเรื่องทั้งหมดนี้แต่บางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นปีศาจเท็ดถูกลงโทษตัดสินจำคุกทั้งหมด20ปีในปี2020เขาได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวเนื่องจากตนเองมีอาการความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและโรคกระเพาะถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงแต่ศาลได้ปฏิเสธคำขอของเขาปัจจุบันเท็ดได้หย่า กับกิลผู้เป็นภรรยาโดยเธอกล่าวว่าตนเองไม่ได้รู้เห็นกับทุกอย่างที่เท็ดทำโรงเรียนของเอลิซาเบธก็ไม่เคยออกมากล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาโยนความผิดทุกอย่างไปที่เท็ดแต่เพียงผู้เดียวปัจจุบันเอลิซาเบธกำลังคบกับแฟนคนใหม่และชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมมาคอมเมนต์และกด Subscribe กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ